สำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตวุฒิเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพรเพชรนัดประชุมสนช. 20-21 กันยายนพิจารณากฎหมายเร่งด่วน4ฉบับจับตาพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและพรบ.ทรัพยากรน้ำนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีคำสั่งนัดสมาชิกสนช.ประชุมครั้งที่61/2561ในวันพฤหัสบดีที่20กันยายนและครั้งที่62/2561ในวันศุกร์ที่21กันยายนเวลา10นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาโดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วพร้อมกันนี้จะมีการขอขยายเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.ครั้งที่9ออกไปอีก60วันและร่างพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจพ.ศ.ครั้งที่6ออกไปอีก60วันรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยผู้การสระบุรีสั่งเด้งตำรวจและให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตำรวจพื้นที่ปล่อยร้านคาราโอเกะค้ากามเด็กอายุ18ปีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายปกครองสนที่กำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีซึ่งเปิดบริการเป็นร้านคาราโอเกะบางหน้าแฝงการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเจ้าของร้านจำนวน2รายคือนายสันติฉิมสง่าอายุ39ปีและนางสาววรัชยาเดือนฉายอายุ27ปีในข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดูแลจัดการค้าประเวณีและค้ามนุษย์นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบให้มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสระบุรีโดยกำชับการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องทำโดยเร็วเป็นธรรมเพื่อให้ความกระจ่างแก่สังคมรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับทุกพื้นที่มาตลอดในการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการปล่อยปละละเลยอบายมุขบ่อนการพนันสถานบริการหรือการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในทุกพื้นที่โดยหากมีหน่วยอื่นเข้าตรวจค้นจับกลุ่มหน่วยพื้นที่ต้องรับผิดชอบก็จะพิจารณาข้อบกพร่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนายจบการเสนอข่าว 19:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN